เรียนก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลมิสโตโตจิ้งนี้นะคะเป็นรางวัลพิเศษรางวัลแรกที่ทางกองประกวดมิสออนเนชั่นได้ประกาศผลออกมาก็รู้สึกดีใจขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่โหวตน้องเต้นนะคะก่อนหน้านี้แอบลุ้นไหมคะอุ้ยว่าเราจะได้รางวัลก็แอบลุ้นนิดนึงค่ะเพราะว่าตั้งใจมากประเดิมรางวัลแรกเลยเป็นไงบ้างคะลุ้นต่อรางวัลต่อไปไหมค่ะแน่นอนค่ะในวันพรุ่งนี้หนูก็จะรอลุ้นรางวัลต่อไปแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยคิดว่าไปหน้าเราหรือว่าอะไรที่มันโปรดใจแบบสื่อมวลชนอาจจะเป็นสายตาไหมคะดวงตาค่ะทางน้องสมุทรบ้านในฐานะรุ่นพี่เป็นไงบ้างค่ะในฐานะรุ่นพี่ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะตั้งใจนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะคะอยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจแล้วก็ทำทุกอย่างก้าวให้เต็มที่ค่ะรับรองว่าใครที่ตั้งใจจริงชัยชนะจะมาเป็นของคนคนนั้นค่ะในฐานะรุ่นพี่เห็นน้องๆปีนี้เป็นไงความสวยความสวยคือน้องๆปีนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าคือทุกคนพร้อมมากทุกคนคือดูสดใสดูสวยแล้วก็ตรงคอนเซ็ปต์เวทีมากมากค่ะชอบค่ะประทับใจทุกคนเลยไอ้ถือมังกรค่ะใช่ค่ะเป็นไงมังกรสวยมากคือถ้าเลือกได้ที่กลับมาประกวดเรียบรบกวนถามท่านผู้อำนวยการค่ะเป็นไงบ้างครับการประกวดครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นรอบสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มีการประกวดรางวัลอันดับแรกก็คือโฟโตจินิกแต่ของน้องเจนเนาะก็ได้จากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็ช่วยกันโหวตนะครับดูจากการที่น้องเนี่ยขึ้นกล้องนะครับหรือว่ามองมุมไหนมุมซ้ายขวาเรียกว่าเกือบจะเรียกว่าครบเป็นอะไรที่พี่ๆสื่อเนี่ยนะครับเห็นแล้วโอเคมีเสน่ห์ได้โดนแล้วก็เหมาะสำหรับมิสโฟโตจินิกนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับที่เซอร์ไพรส์สุดเลยก็คือเรื่องของมงกุฎครับทุกถึงมงกุฎเนี่ยนะครับเราก็มีคอนเซ็ปต์ที่ได้คุยกับคุณก๊อตนะครับคุณชลิตชมเมืองเนี่ยนะครับว่า เราอยากจะได้มงกุฎที่ให้ภาพลักษณ์ของมงกุฎเนี่ยของปีเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ดูทรงเกียรติเพราะว่าการกลับมาของเวทีนะครับก็อยากจะกลับมาอย่างภาคภูมิใจอย่างสมเกียรติที่หายไป28ปีนะครับก็เลยเป็นโจทย์ที่บอกทางคุณก๊อตนะครับว่าเนี่ยแหละอ่ะเราเนี่ยอยากจะได้มงกุฎเนี่ยแบบนี้นะสำหรับแบบนี้นะก็ให้โจทย์แกไปนะครับแกก็ตอบโจทย์มาก็เรียกว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับไม่ว่าจะความสวยงามนะครับของมงกุฎนะครับความหมายและที่สำคัญเนี่ยนะครับตอนน้องข้าโอ๊ตเนี่ยนะครับเดินถือมงกุฎมาเนี่ยนะครับน้องๆข้างหลังทั้ง16คนน่ะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทุกคนกำลังรอคอยว่านะครับมงกุฎที่สวยงามเนี่ยนะครับมิสยูเรดี้เนี่ยจะไปตกอยู่ที่ใครก็ต้องฝากนะครับทุกคนพี่ๆนักข่าวนะครับแล้วก็คนที่ดูทางบ้านเนี่ยนะครับช่วยกันโหวตก็มาแล้วก็ส่งแรงเชียร์ถึงน้องๆ26คนนะครับพรุ่งนี้รอบตัดสินแล้วโหความจัดเต็มแสงสีเสียงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สำหรับรอบตัดสินในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคือเราก็อยากให้เวทีเนี้ยนะครับเป็นเวทีที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับอย่างที่บอกว่าเราเลือกที่จะทำเวทีเนี้ยนะครับก็ได้คุยกับคุณกุ้งปวีณาเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับว่าไหนๆเนี่ยนะครับเราจะกลับมาทั้งทีละก็ต้องกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ให้สมฐานะที่หายไปจากบ้านเรา28ปีเนี่ยรับรองว่านะครับวันพรุ่งนี้นะครับโปรดักชันต่างๆแสงสีเสียงเนี่ยเราจัดเต็มแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับน้องๆทั้ง26คนเนี่ยมีความพร้อมเต็มที่ต้องชมกันก็ต้องฝากไว้นะครับก็มาชมกันนะครับโดยทางช่อง Workpoint 23 Line TVนะครับแล้วก็ผ่านทางโซเชียลนะครับทุกช่องทางของ Workpoint และที่สำคัญครับยังมีเวลาโหวตมาเชียร์น้องๆนะครับตอนนี้น้องๆก็กำลังรออยู่ เพราะว่าคะแนนโหวตของทุกๆท่านเนี่ยนะครับก็จะส่งให้น้องๆ1ในที่ได้ผลโหวตสูงสุดนะครับได้เข้ารอบอัตโนมัติในรอบสุดท้ายนะครับช่วยกันโหวตเข้ามาครับ